วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อที่11ถึง13บันทึกว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าแล้วเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราแล้วเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าข้อคิดจากพระวจนะแผนงานของพระเจ้า 1. พระเจ้ารู้ดีสำหรับแผนงานของพระองค์ที่มีต่อเราแต่ละคนเพราะทรงเป็นผู้จัดเตรียมให้ 2. เป็นแผนเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพหรือทำร้ายเราเป็นแผนที่ดีสำหรับเรา 3. เป็นแผนที่ให้อนาคตมีอนาคต 4. เป็นแผนที่ให้ความหวังใจไม่ใช่ทำให้เราสิ้นหวังสิ้นกำลังใจ 5. อยากรับแผนงานจงอธิษฐานและแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจพระองค์จะตอบและเปิดเผยแก่เราขอพระเจ้าอวยพรค่ะ